ก่อนอื่นก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นการพรีเซนต์งานนะคะในบทที่3ถึงบทที่5นะคะของตัวโครงงานนั่นเองนะคะงานที่มิดเก็บได้นะคะรวมของเกตของกัสนะคะก็จะมีทั้งหมด15คนนะคะที่จะได้พรีเซนต์ในวันนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นขอเปิดชิ้นงานให้เด็กๆดูก่อนมีงานใครหายไหมคะคนที่ส่งแล้วดูชื่อตนเองนะคะในไฟล์ที่มีนะคะจะเป็นตัวชิ้นงานที่มิดเขียนรวบรวมให้เรียบร้อยนะคะมีของใครหายไหมเอ่ยวันนี้เราจะพรีเซนต์ในบทที่3บทที่4และบทที่5นะคะเวลาพรีเซนต์แนะนำตนเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นะคะบทที่3เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานนะคะเราจะให้เด็กๆพรีเซนต์นะคะว่าอ่ะวิธีการดำเนินงานเนี่ยในสื่อบทเรียนของเราเราเอาวิชาไหนมาทำและในรายวิชานั้นนะคะหนูหยิบหน่วยไหนแล้วมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะลองยกตัวอย่างมานะคะเราจะใช้เวลาในการพรีเซนต์เนี่ย2ชั่วโมงนะคะและถ้าเวลาเหลือนะคะจะมีการพรีเทสนะคะในบทใน17ข้อนะคะจะมีข้อสอบให้ลองทำตอนท้ายคาบด้วยถ้าเวลาเหลือนะคะถ้าอ่ะเอาอย่างนี้อยากพรีเซนต์ตามเลขที่หรือยังไงดีคะตามเลขที่ไหมง่ายดีพร้อมไหมคะคนแรกของเราน้องซีพร้อมไหมคะซีพร้อมไหมลูกพร้อมนะเป็นบทที่3บทที่4และบทที่5นะคะเดี๋ยวขอหารูปของซีนิดหนึ่งเปิดรูปภาพประกอบจากของมิดเลยได้นะคะน้องสี่อันนี้คือให้อ่านเฉยๆใช่ไหมใช่ค่ะก็คือให้แนะนำตนเองนะคะแล้วก็ให้อ่านตามที่เราทำมาเลยแล้วก็บอกว่าหนูเอาวิชาไหนมาทำตรงนี้น่าจะเป็นบทที่3ใช่ไหมบทที่3อยู่ประมาณเลข12อ่ะ12ใช่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคถ้าซีพร้อมแล้วซีแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับผมนายศักดิ์สอนพลิกรเลขที่1ห้อง4/1ครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับโครงงานบทที่3ครับเรื่องที่นำเสนอมาเป็นเรื่องของระบบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในบทที่3คือ1อุปกรณ์และการวิธีการเดินงานวัสดุที่ใช้จากพัฒนานะครับเป็น1เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2เป็นเครื่องพิมพ์3มิติครับที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเช่นกันและโปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินงานมีโปรแกรม Google Chrome 3D Printer แล้วก็โปรแกรม SketchUp Pro ครับในขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการสร้างสื่อการสอนครับในหน้าแรกเราจะทำเป็นหน้าของการเข้าสู่ระบบครับนะสักครู่นะคะไอ้ว่ามันอยู่พี่เองด้วยนะต่อมานะคะเดี๋ยวนะน้องจีหน้าถัดมาจะเป็นหน้าแรกนะครับเป็นเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าสู่ระบบครับแล้วก็จะเป็นหน้าเนื้อหาที่เริ่มพูดถึงการอธิบายในเรื่องที่นำมาศึกษาครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลล์สิ่งที่มีชีวิตเดี๋ยวนะของมิดมันทัดไม่ได้นะเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่ผมพูดต่อเลยไหมได้ค่ะพูดต่อได้เลยเดี๋ยวมีเปิดภาพให้ Recording in progress นี่ก็คืออันนี้คือไล่ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมแล้วก็ใช่หรือว่าเริ่มก็คือถ้าจบบทที่2ปุ๊บก็ขึ้นบทที่4บทที่5ไปเรื่อยๆเลยค่ะถูกไหมแต่ของมิดเนี่ยมันถัดไปอีกภาพหนึ่งไม่ได้น้องซีพูดต่อได้เลยค่ะเปิดของตนเองแล้วพูดตามได้เลย
ในส่วนถัดมาเป็นหน้าของแบบทดสอบนะครับก็จะมีโดยกันมีโดยกันมีอยู่ด้วยกันประมาณ5ข้อครับก็จะเป็นเนื้อหาที่มีในการมีในสื่อบทเรียนที่นำมาเสนอครับก็หน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าผลการทำแบบสอบครับก็คือคะแนนที่ได้ส่วนในบทที่4นะครับเป็นการทดลองและผลการทดลองครับ1การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบเซลล์สิ่งมีชีวิตวัตถุประสงค์คือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับระบบเซลล์สิ่งมีชีวิตภายในรูปแบบ3มิติครับ2เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเรื่องระบบเซลล์สิ่งมีชีวิต3ศึกษาความพึงพอใจของผู้สนใจในการเรียนการสอนเรื่องระบบเซลล์สิ่งมีชีวิตขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนในหน้าสุดระบบนั้นสามารถใช้งานได้จริงในหน้าแรกสามารถใช้งานได้จริงเช่นกันและหน้าเนื้อหาก็สามารถใช้งานเช่นจริงได้ครับบทที่5ค่ะบทที่5เป็นการสรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะก็การจัดทำพัฒนาสื่อบทเรียนการสอนเรื่องระบบเซลล์สิ่งชีวิตสามารถสรุปการดำเนินโครงงานและข้อเสนอเนี่ยได้อย่างนี้1สรุปผลการเรียนตามบทพัฒนาเรียนผู้จัดทำได้พัฒนาสื่อบทเรียนการสอนเรื่องระบบของเซลล์สิ่งมีชีวิตได้อย่างนี้มี1เนื้อหาและ2แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมการทดสอบในการพัฒนาสื่อบทเรียนในการทดสอบนั้นการผู้จัดทำได้ใช้วิธีการทดสอบโดยผู้จัดทำนั้นได้ใช้เมนูต่างๆในการทำแบบทดสอบการศึกษาเนื้อหาข้อมูลที่นำมาใช้นั้นเป็นทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและผิดพลาดครับในการทดสอบว่าการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องระบบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นสามารถทำได้ครบตรงตามความต้องการของผู้ใช้คือศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดเรียนได้ผลการประเมินประสิทธิภาพครับผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ B ที่ 3.8 ครับ 3.3 ก็ขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับโอเคค่ะอันนี้นะคะคืองานของน้องซีนะคะคนถัดมาไบค่ะไบพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวของานหางานไบนิดหนึ่งมิดค่ะขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะมันต้องพูดทุกอันเลยหรือเปล่าคะเอาแค่ภาพรวมค่ะว่ามีอะไรอยู่ในสื่อของเราบ้างโอเคค่ะบทที่3นะคะของไบท์อ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัญญาตาเป็นสุขวันนี้นะคะอยู่ชั้นม.4ทับ1เลขที่3ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องโครงงานเกี่ยวกับเกมหมากล้อมนะคะหรือเกมโกะซึ่งจะมีอุปกรณ์และวิธีดำเนินการดังนี้ค่ะมีวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเนี่ยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะ2จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ดำเนินการนะคะจะแยกย่อยเป็น3อย่างค่ะจะเป็น Microsoft Office Word Adobe Photoshop แล้วก็ Multigo ค่ะแล้วก็จะมาเป็นขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอนของที่หนูจะทำนะคะจะมีหน้าเข้าสู่ระบบค่ะหน้าแรกแล้วก็หน้าเนื้อหาเป็นหลักๆนะคะแต่ว่าหน้าเนื้อหาจะค่อนข้างที่จะเยอะเลื่อนๆลงไปก่อนก็ได้ค่ะครับแล้วมันก็จะไปจบตรงที่หน้าแบบทดสอบค่ะแล้วก็มีหน้าที่ทำผลการทดสอบด้วยค่ะอันนี้คือหน้าทดสอบครับผมโอเคค่ะอันนี้เป็นหน้าผลการทำแบบทดสอบค่ะต่อมาเป็นการทดลองและผลการทดลองนะคะ1
การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องเกมหมากล้อมค่ะคือเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องเกมหมากล้อม2คือเพื่อใช้ในการศึกเพื่อใช้ในการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจเรื่องเกมหมากล้อมค่ะ3คือผู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้เนี่ยได้พัฒนาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เอาไปประยุกต์กับเกมกระดานอื่นๆได้ค่ะ2นะคะขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนค่ะก็จะมีเหมือนเมื่อกี้แล้วค่ะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบนะคะหน้าแรกซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยใช้ได้จริงทั้งหมดเลยค่ะโอเคอันนี้จะอินมาจากบทที่3นะคะต่อมาสักครู่นะคะค่ะสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะนะคะการจัดการโครงงานสื่อการเรียนการสอนเรื่องเกมหมากล้อมค่ะมีผลสรุปได้ดังนี้1สรุปผลการดำเนินการเรียนการสอนนะคะผู้จัดทำเนี่ยได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาเรื่องเกมหมากล้อมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1เป็นเนื้อหาบทเรียน2ก็คือเป็นแบบทดสอบการเรียนค่ะการทดสอบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนะคะการพัฒนาการทดสอบเนี่ยการทดสอบเนี่ยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาเรื่องเกมหมากล้อมผู้จัดทำได้ใช้วิธีการทดสอบโดยได้ทำการทดสอบการเลือกใช้เมนูต่างๆการทำแบบทดสอบการศึกษาเนื้อหาข้อมูลที่นำมาทดสอบเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็มีข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยค่ะจากการทดสอบนะคะจะพบว่าสื่อการเรียนการสอนเรื่องเกมหมากล้อมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะทำงานได้ครบตามความต้องการของผู้ใช้ค่ะก็คือเนื้อหาที่ศึกษาแล้วก็การทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะโดยผลการประเมินประสิทธิภาพนะคะผลประเมินการประสิทธิภาพของการสื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องเกมหมากล้อมก็จะมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.8 ค่ะอุปสรรคในการดำเนินงานนะคะโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาเรื่องเกมหมากล้อมเนี่ยมีการใช้การทดลองเพื่อคือทำให้พบปัญหาหนึ่งนี้ค่ะ1โปรแกรมบอทนะคะจะดับบ่อยหรือค้างไปเองทำให้ต้องรีใหม่ทุกครั้งค่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำการเซฟไฟล์ไว้ก็จะต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ2นะคะรูปแบบฟอนต์ที่ผู้จัดต้องการมีลักษณะค่อนข้างบางคือถึงแม้ว่าจะทำให้เป็นตัวหนาแล้วเนี่ยก็ยังดูบางอีกค่ะ3นะคะโปรแกรม Photoshop ไม่มีฟอนต์ที่เหมือนกับ Word ค่ะเลยทำให้ลักษณะงานดูไม่เป็นรูปแบบเดียวกันค่ะแล้วก็ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อนะคะข้อที่1ก็จะมีการแบบว่าควรเพิ่มแบงงานให้มากขึ้นค่ะ2คือเพิ่มแบบทดสอบก่อนเรียนและ3ให้มีลูกเล่นในสื่อมากขึ้นค่ะขอจบการพรีเซนต์เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะคนถัดมานะคะจะเป็นน้องรัชนนท์พร้อมไหมคะพร้อมครับน้องรัชนนท์นะคะสักครู่นะคะถ้าน้องรัชนนท์พร้อมแล้วแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับผมนายรัชนนท์โลสุกุลวัฒนาม4/1เลขที่4ครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องกราฟพาราโบลาครับหน้าแรกจะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบครับหน้าต่อไปจะเป็นเนื้อหาต่างๆครับแล้วก็ตัวอย่างครับตามด้วยแบบฝึกหัดครับ2ข้อครับหน้าสุดท้ายคือแอปที่ใช้ในการทำครับ 1. Google 2. PowerPoint 3. YouTube ครับบทที่4การทดลองและผลการทดลอง 4.1 การพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องกราฟพาราโบลาวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพาราโบลาในรายวิชาคณิตศาสตร์2. เพื่อศึกษาการเรียนการสอนเรื่องพาราโบลาในรายวิชาคณิตศาสตร์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่สนใจเรื่องพาราโบลาในรายวิชาคณิตศาสตร์ครับ
มาเข้าสู่ระบบใช้งานได้จริงครับแล้วก็ตัวอย่างก็ใช้งานได้จริงครับแบบฝึกหัดก็ใช้งานได้จริงครับบทที่5ผลการดำเนินงานและข้อเสนอ1สรุปผลการพัฒนาสื่อบทเรียนผู้จัดทำได้พัฒนาสื่อบทเรียนเพื่อศึกษาเรื่องพาราโบลาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. เนื้อหา 2. แบบฝึกหัด 2. ในการทดสอบการพัฒนาสื่อในการทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องกราฟพาราโบลาผู้จัดทำได้ใช้วิธีการทดสอบโดยผู้จัดทำทำแบบทดสอบเลือกใช้เมนูต่างๆการทำแบบทดสอบศึกษาเนื้อหาข้อมูลที่นำมาทดสอบไปทางข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดพลาด 3. การทดสอบและการพัฒนาสื่อการทดสอบและการพัฒนาสื่อบทเรียนจากการทดสอบพบว่าการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องกราฟพาราโบลาที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถทำงานได้ครบตามความต้องการของผู้ใช้คือเรียนศึกษาเนื้อหาทำความรู้และทำใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนได้ 4. ผลการประเมินประสิทธิภาพผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องกราฟพาราโบลามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับโอเคค่ะคนต่อมานะคะน้องกัสขออภัยค่ะน้องเกตนะคะขอเปิดในไลน์นะคะบทที่3นะคะสักครู่นะคะน้องเกตได้ส่งบทที่3ให้มินไหมเอ่ยน้องเกตนำเสนอบทที่3เลยค่ะเดี๋ยวมินเปิดโชว์ภาพของบทที่4ให้ถ้าเกตพร้อมแล้วเกตเปิดไมค์นะคะครับถ้าเกตพร้อมเกตเปิดไมค์เห็นไหมเอ่ยเก็ตนำเสนอบทที่3เลยค่ะหน้าจอไม่ขึ้นนะครับหน้าจอไม่ขึ้นนะคะสักครู่นะคะขึ้นไหมเอ่ยตอนนี้เนี่ยมิดเห็นแค่บทที่4น้องเก็ตพูดบทที่3ที่ตนเองมีได้เลยค่ะเดี๋ยวมิดเปิดบทที่4ให้เก็ตพร้อมแล้วนำเสนอบทที่3ได้เลยค่ะอันนี้เป็นบทที่4ครับแนะนำตัวเองเลยลูกสวัสดีครับผมนายชิปกาลอฟดันจะมานำเสนอเรื่องเซลล์ครับเปิดบทที่3ของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะอยู่ไหมเอ่ยบทที่3คืออันใดหรอครับบทที่3เราได้ส่งมาให้มิดไหมที่มิดเห็นเรามีแค่บทที่4แล้วก็อันนี้คือการทดลองของบทที่4ถูกต้องไหมคะบทที่3จะอิงมาจากบทที่4บทที่4จะอิงมาจากบทที่3เพราะฉะนั้นบทที่3น้องเก็ตส่งหรือยังลูกน่าจะยังไม่ได้ส่งนะครับอันนั้นพรีเซนต์บทที่4ก่อนค่ะแล้วบทที่3ส่งมานะคะโอเคค่ะเริ่มบทที่4ได้เลยบทที่4แล้วครับการทดลองและผลการทดลอง 4.1 การพัฒนา
คือบทเรียนเรื่องเซลล์ 4.1.1 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ในรายวิชาชีววิทยาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องเซลล์ในรายวิชาชีววิทยาเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่สนใจเรื่องเซลล์4.2 คือขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนมาเข้าสู่ระบบใช้งานได้จริงคือแบบการเรียนถูกต้องไหมคะอันนี้แบบฝึกหัดใช้งานได้จริงคือก็เฉลยใช้งานได้จริงไหมคะและเฉลยใช้งานได้จริงครับบทที่5ค่ะบทที่5คือผลการดำเนินงานและข้อเสนอการจัดทำการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องอันนี้สลับนะครับอันนี้สลับเหรอคะครับอันนี้ของใครเอ่ยของกัสเหรอคะของกัสใช่ไหมเรื่องระบายสีวิชาวิทย์ฮะชีววิทยาถูกแล้วก็ใช่ถูกไหมถูกแล้วถูกไหมลูกถูกครับผลการดำเนินงานและข้อเสนอการจะทำการพัฒนาสื่อบทเรียนเลือกเซลล์วิชาชีววิทยาสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ครับ1. สรุปผลการพัฒนาสื่อบทเรียนผู้จัดทำได้พัฒนาสื่อบทเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องเซลล์วิชาชีววิทยาดังนี้เนื้อหาประสิทธิภาพ 2. การทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนในการทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องเซลล์วิชาชีววิทยาผู้จัดทำได้ใช้วิธีการทดสอบโดยผู้จะทำทดสอบการเลือกใช้เมนูต่างๆการกำหนดการทำการทดสอบการศึกษาเนื้อหาข้อมูลที่นำมาทดสอบเป็นทำข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดพลาดการทดสอบการสื่อการเรียนในการทดสอบบอกว่าการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องเซลล์วิชาชีววิทยาที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถทำงานได้ครบตามความต้องการของผู้ใช้คือระบบแบบทดสอบก่อนเรียนศึกษาเนื้อหาในความรู้อ่ะทีนี้น้องเก็ตดูนะคะสิ่งที่ต้องแก้ในหน้านี้ก็คือตรงนี้นะคะเปลี่ยนให้เป็นของตนเองนะคะอ่ะต่อมาหมดหรือยังเอ่ยข้อเสนอแนะมีไหมคะน้องเกดไปเพิ่มข้อเสนอแนะมานะคะลูกโอเคไหมคะลูกเพิ่มข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็อุปสรรคในการทำงานโอเคไหมคะโอเคไหมคะน้องเกดอ่ะโอเคโอเคค่ะคนต่อมาจะเป็นของน้องกัสนะคะขออนุญาตเปิดไลน์น้องกัสนิดนึงเสร็จแล้วใส่อัลบั้มรวมกันมานะคะแล้วเดี๋ยวมีจะรวมงานไว้ให้สักครู่นะคะน้องกัสน้องกัสก็เช่นกันนะคะบทที่3ยังไม่ได้ส่งมานะคะที่เห็นอยู่ในไลน์ตอนนี้นะคะนำเสนอบทที่4ก่อนครับบทที่4ค่ะแนะนำตัวได้เลยผมชื่อเกียรติวิทย์ล้ำจันทร์ครับม.4/1 เลขที่6ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการระบายสีวิชาศิลปะครับ
บทที่4การทดลองและผลการทดลอง 4.1 การพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องการระบายสีวิชาศิลปะ 4.1.1 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ในรายเรื่องการระบายสีวิชาศิลปะครับวัตถุประสงค์ข้อ2เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องการระบายสีวิชาศิลปะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่สนใจเรื่องการระบายสีวิชาศิลปะสี่จุดสองขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอน 4.2.1 หน้าเข้าสู่ระบบใช้งานได้จริงแบบอันนี้เป็นแบบฝึกหัดใช้งานได้จริงเฉลยก็ใช้งานได้จริงนะบทที่5ครับผลการดำเนินงานและข้อเสนอการจัดทำการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องการระบายสีวิชาศิลปะสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอและดังนี้ 1. สรุปผลการพัฒนาสื่อบทเรียนผู้จัดทำได้พัฒนาสื่อบทเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องการระบายสีวิชาศิลปะดังนี้เนื้อหาเลยนะการทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนในการทดสอบเรื่องการระบายสีวิชาศิลปะผู้จัดได้ใช้วิธีการทดสอบโดยผู้จัดการทดสอบการเลือกใช้วิดีโอต่างๆการแสดงการสาเนื้อหาข้อมูลที่นำมาทดสอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดพลาดสาบการทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนจนจากการทดสอบพบว่าการพัฒนาสื่อบทเรียนและการระบายสีวิชาศิลปะที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถทำงานได้ครบตามตามต้องการของผู้ใช้คือทำแบบทดสอบตอนเรียนสาเนื้อหาที่เขารู้ระบายนะระบายทำงานและแบบทดสอบหลักเรียนได้4ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนการพัฒนาสู่บทเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องการระบายสีวิชาศิลปะมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีครับอันนี้ก็เช่นกันนะคะเพิ่มอุปสรรคเนาะแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะเสร็จแล้วส่งมาให้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวน้องโยนะคะเดี๋ยวพรีเซนต์ในคาบถัดไปนะคะทีนี้เหลืออีก1นิมิตนะคะเด็กๆออกจากระบบให้มิดก่อนแล้วเข้ามาอีก1ครั้งนะคะเดี๋ยวตามด้วยน้องโยนะคะโอเคค่ะออกจากระบบได้เลยทางโยพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวโยสตาร์แม่ยาวม.1ที่8นะคะก็บทที่3ก็จะมีหน้าให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบค่ะให้กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เข้าแล้วก็จะมีพวกเนื้อหาประมาณ10สไลด์ค่ะจบจากเนื้อหาก็จะมีแบบฝึกหัดแบบทดสอบให้ทำประมาณ5ข้อค่ะพอจบจากการทำแบบทดสอบก็จะมีคะแนนที่ขึ้นมาให้ค่ะบทที่4การทดลองและผลการทดลองนะคะการพัฒนาสื่อบทเรียนชีววิทยาค่ะการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องชีววิทยาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ค่ะวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ค่ะ 2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเรื่องชีววิทยาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ค่ะ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สนใจสื่อการเรียนการสอนเรื่องชีววิทยาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ค่ะ
ขั้นตอนในการสร้างสื่อการสอนก็คือมีหน้าเข้าสู่ระบบมีหน้าให้กรอกชื่อผู้เข้ามีหน้าเนื้อหามีหน้าแบบทดสอบแล้วก็มีหน้าแสดงโชว์คะแนนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้จริงค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะจะเป็นบทที่5ค่ะบทที่5ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะค่ะการจัดทำพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องชีววิทยาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ผลสรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ค่ะ 1. ผลสรุปการดำเนินงานสื่อผลการพัฒนาสื่อบทเรียนค่ะผู้จัดทำได้พัฒนาสื่อบทเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องชีววิทยาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มีเนื้อหาและแบบฝึกหัดค่ะแบบแล้วก็การทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนในการทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องชีววิทยาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ผู้จัดทำได้ใช้วิธีการทดสอบโดยผู้จัดทำทดสอบการเลือกใช้เมนูต่างๆทำแบบทดสอบการศึกษาเนื้อหาข้อมูลนำมาทดสอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดพลาดค่ะการทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนจากการทดสอบพบว่าการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องชีววิทยาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถทำงานได้ครบตามความต้องการของผู้ใช้คือทำแบบทดสอบก่อนเรียนศึกษาเนื้อหาใบความรู้ทำใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนได้ผลการประเมินประสิทธิภาพผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อบทเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องชีววิทยาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับที่ดีค่ะโอเคทีนี้มีข้อเสนอแนะไหมคะกับอุปสรรคเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเพิ่มมานะคะโอเคขอบคุณค่ะน้องโยคนต่อมานะคะขอเปิดดูงานนิดนึงเมื่อกี้นะคะได้งานน้องโยไปแล้วนะคะคนต่อไปนะคะจะเป็นน้องพันธ์นะคะพันธ์พร้อมไหมคะพร้อมค่ะน้องพันธ์แนะนำตัวเองได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวณัชนิดาสุดใจม.4/1เลขที่10ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง12เทนค่ะบทที่3อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการวัสดุเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินงานได้แก่โปรแกรม Microsoft PowerPoint ขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนมีหน้าเข้าสู่ระบบหน้าแรกหน้าเนื้อหาหน้าแบบทดสอบค่ะโอเคบทที่4การทดลองและผลการทดลองการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่อง12เทนวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสื่อการสอนเรื่อง12เทนเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับผู้สนใจศึกษาเพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการใช้เทนขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนมีหน้าเข้าสู่ระบบหน้าแรกหน้าเนื้อหาหน้าแบบทดสอบทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้จริงค่ะบทที่5สรุปผลการดำเนินและข้อเสนอแนะการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสื่อการศึกษาเรื่อง12เทนสรุปผลการดำเนินโครงงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี้1. สรุปผลการพัฒนาเว็บไซต์ผู้จัดทำได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง12เทนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เนื้อหาบทเรียนแบบทดสอบ 2. การทดสอบการพัฒนาเว็บไซต์ในการทดสอบการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่อง12เทนผู้จัดทำได้
ใช้วิธีการทดสอบโดยผู้จัดทำทำการทดสอบเรื่องเทนการทำแบบทดสอบการศึกษาเนื้อหาข้อมูลที่นำมาทดสอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและผิดพลาดจากการทดสอบพบว่าเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่อง12เทนที่ได้พัฒนาขึ้นมาสามารถทำงานได้ครบถ้วนถูกต้องศึกษาเนื้อหาและทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพผลการประเมินคือการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่อง12เทนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีค่ะทีนี้ข้อเสนอแนะนะคะกับตัวอุปสรรคทางการทำโครงงานนะคะเพิ่มอีก2ข้อนะลูกนะโอเคคนต่อมานะคะคนต่อมาจะเป็นของน้องนนนี่นะคะอาจจะมีขอหางานนนนี่นิดหนึ่งในบทที่3โอเคถ้านนนี่พร้อมแล้วเปิดไมค์แนะนำตัวเองได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนนภัทรหอมกอนะคะอยู่ม.4ทับ1ที่11ค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอโครงงานเกี่ยวกับเรื่องเทนทั้ง12เทนค่ะเริ่มที่บทที่3นะคะเป็นอุปกรณ์และวิธีการดำเนินงานค่ะ 3.1 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนค่ะแล้วก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินงานได้แก่ InShot Adobe Lightroom ค่ะ 3.2 เป็นขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างแรกก็เป็นหน้าเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็จะมีหน้าแรกแล้วก็หน้าเนื้อหานะคะแล้วก็บทที่4นะคะจะเป็นการทดลองและการแบบว่าสรุปผลการทดลองนะคะ 4.1 เป็นการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องเทนค่ะ 4.1 นะคะวัตถุประสงค์1เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทนทั้ง2เซนในรูปแบบที่สมบูรณ์ค่ะ2สามารถนำโครงงานที่นำเสนอไปศึกษาดูเพื่อง่ายต่อการศึกษาต่อได้ค่ะก็จะมีหน้าเข้าสู่ระบบที่ใช้งานได้จริงแล้วก็หน้าแรกนะคะก็จะเป็นหน้าเนื้อหาค่ะบทที่5นะคะสรุปการผลสรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะค่ะการจัดการโครงงานคอมพิวเตอร์การและการพัฒนาเว็บไซต์เรื่องเทนส์ค่ะ1สรุปผลการทดลองผัดการพัฒนาเว็บไซต์นะคะผู้จะทำได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อศึกษาเรื่องเทนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1บทการทดสอบก่อนเรียน2เนื้อหาบทเรียน3บทแบบทดสอบหลังเรียนค่ะและใบสรุปความรู้ค่ะ2การทดสอบการพัฒนาเว็บไซต์นะคะในการทดสอบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่องเทนผู้จะทำได้ใช้วิธีการสอนแบบทดสอบมีเนื้อหาเพิ่มเติมและการทำโครงงานได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องค่ะจากโครงงานพบว่าเว็บไซต์นำสามารถศึกษาเรื่องเทนและสามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาจากโครงงานนี้ทดสอบเนื้อหาใบงานและสามารถใช้งานได้จริงค่ะก็ต่อไปเป็นอุปสรรคในการทำโครงงานนะคะการพัฒนาเว็บไซต์เรื่องเทนนะคะและได้มีการทดลองและเจอปัญหาค่ะ1มีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากจนเกินไปทำให้สรุปเนื้อหาใจความได้ไม่ค่อยชัดเจนค่ะ5นะคะข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อ1นะคะควรทำให้มีเนื้อหาที่กระชับมากกว่านี้2ต้องจัดทำสื่อให้มีแต่ว่ามีความหลากหลายมากกว่านี้ค่ะโอเคค่ะคนต่อมานะคะจะเป็นของพาราถ้าพาราพร้อมแล้วเปิดไมค์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิราสุขปันนะคะชื่อเล่นชื่อพาราค่ะอยู่ชั้นม.4ทับ1เลขที่12จ้าเออเห็นนะ
หน้าอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการค่ะอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการนะคะวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือโปรแกรม ที่นำมาใช้ในการพัฒนาค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะพร้อมเชื่อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็โปรแกรมที่นำมาใช้ในการดำเนินการนั่นคือ PowerPoint ค่ะ Adobe Photoshop โปรแกรม Google Chrome แล้วก็ SharePro Prompter Video ค่ะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบค่ะเพื่อให้กรอกชื่อสำหรับผู้ใช้งานค่ะแล้วก็จะกดล็อกอินเข้าไปนะคะหน้าต่อไปก็คือเป็นหน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบค่ะเป็นแบบเหมือนเช็คให้ชัวร์แบบกรอกชื่อถูกไหมแล้วหน้าอื่นๆนะคะก็จะเป็นพวกเป็นเนื้อหาของการเรียนค่ะที่แบบว่าจะนำไปต่อยอดในแบบฝึกทักษะอีกทีค่ะหน้านี้นะคะก็คือเป็นหน้าเริ่มทำแบบฝึกทักษะนะคะซึ่งตัวแบบฝึกทักษะนะคะจะมีด้วยกัน5ข้อค่ะแล้วก็เหมือนหน้าสุดท้ายนะคะจะเป็นหน้าสรุปคะแนนของบทเรียนค่ะที่ทำแบบฝึกทักษะไปเมื่อกี้การทดลองและผลการทดลองนะคะการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องการฟังพิมพ์อินของภาษาจีนเป็นที่เป็นขั้นพื้นฐานและควรรู้วัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้สามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ค่ะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้เรียนแล้วก็เพื่อให้การศึกษาสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้นค่ะให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านการฟังและนำไปใช้ค่ะเพื่อให้การพัฒนาเกิดแก่ตนเองอยู่เสมอค่ะขั้นตอนการสร้างสื่อการสอนนะคะการทดสอบและผลการทดสอบนะคะจะมีหน้าเข้าสู่ระบบค่ะซึ่งใช้งานได้จริงแล้วก็หน้าแรกนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงเช่นกันค่ะหน้าเนื้อหาหน้าเนื้อหาอื่นๆนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าแบบฝึกทักษะค่ะแล้วก็หน้าเข้าสู่ระบบจริงๆและหน้าสุดท้ายนะคะจะเป็นหน้าสรุปคะแนนแบบฝึกทักษะค่ะทุกอย่างที่พูดที่กล่าวมาสามารถใช้งานได้จริงค่ะผลสรุปการดำเนินการและข้อเสนอแนะค่ะการจัดทำการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องพินอินภาษาจีนที่เป็นขั้นพื้นฐานและควรรู้ค่ะนี่สรุปผลการดำเนินการและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ค่ะสรุปผลการดำเนินการนะคะผู้จัดทำได้พัฒนาสื่อบทเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องพินอินภาษาจีนที่เป็นขั้นพื้นฐานและควรรู้ค่ะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รายละเอียดที่นำมาให้นะคะก็คือจะมีเนื้อหาแล้วก็แบบฝึกทักษะค่ะการทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนในการทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนผู้จัดทำได้ใช้วิธีการทดสอบโดยการทำการทดสอบนั้นจะเลือกเป็นเมนูต่างๆการทำการทดสอบด้านการศึกษาเนื้อหาข้อมูลที่นำมาสอบเป็นขั้นข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดพลาดค่ะสรุปผลการดำเนินการนะคะและข้อเสนอแนะจากการทดสอบพบว่าสื่อบทเรียนเรื่องพินอินภาษาจีนที่เป็นพื้นฐานและควรรู้ที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนค่ะผลการประเมินนะคะผลการประเมินของการพัฒนาสื่อบทเรียนเพื่อการศึกษานี้นะคะมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีค่ะที่ 3.89 ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแค่นี้ค่ะโอเคค่ะก็ไปเพิ่มมาเนาะข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็อุปสรรคในการทำงานนะคะคนต่อมานะคะจะเป็นของอานนท์เดี๋ยวนี้เปิดให้นะคะถ้าอานนท์พร้อมแล้วนะคะอานนท์เปิดไมค์และแนะนำตัวเองได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายอานนท์ดวงประสาทครับวันนี้จะอยู่ม.4/1วันนี้จะมานำเสนอ
เรื่องการงานวิชาช่างครับสักครู่นะคะหน้าแรกจะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบครับและหน้าที่สองจะเป็นหน้าลงชื่อเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเนื้อพอล็อกอินเข้ามาเสร็จก็จะเป็นหน้าเนื้อหาต่างๆครับแล้วก็จะเป็นการทดลองและผลการทดลองครับการพัฒนาสื่อบทเรียนวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนต้องการศึกษาและรู้วิธีซ่อมแซมสิ่งของต่างๆและเข้าถึงในการเรียนการสอนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสามารถเรียนรู้ตลอดได้ตลอดเวลาทุกเวลาเลยครับเพื่อให้สามารถเป็นสื่อการสอนได้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่การเรียนเพื่อให้การศึกษาสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้นเพื่อให้การพัฒนาตนเองเกิดขึ้นได้เสมอครับแล้วก็เองทุกอย่างคือใช้งานได้จริงหมดเลยครับหน้าแรกก็สามารถใช้งานได้จริงครับเนื้อหาก็สามารถใช้งานได้จริงแล้วครับสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะการจัดทำสื่อพัฒนาเรื่องการงานวิชาช่างเป็นขั้นพื้นฐานและควรรู้นี่สรุปผลการดำเนินงานโครงงานขอและข้อเสนอแนะได้ดังนี้สรุปผลการพัฒนาสื่อบทเรียนผู้จัดทำได้พัฒนาสื่อบทเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องการงานวิชาช่างที่เป็นขั้นพื้นฐานและควรรู้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มีเนื้อหาการทดลองสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนในการทดสอบการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องการงานวิชาช่างเป็นขั้นพื้นฐานและควรรู้จัดทำได้ใช้การทดลองโดยผู้จัดทำการทดลองเลือกใช้เมนูต่างๆการทำแบบทดสอบการศึกษาเนื้อหาข้อมูลที่นำมาทดลองเป็นทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดพลาดจากการทดลองพบว่าการพัฒนาสื่อบทเรียนเรื่องการงานวิชาช่างเป็นขั้นพื้นฐานและควรรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้งานได้ครบต้องการของผู้ใช้คือการทำแบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งเนื้อหาใบความรู้ทำใบงานและทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ผลการประเมินประสิทธิภาพผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อบทเรียนเพื่อศึกษาเรื่องการงานวิชาช่างเป็นขั้นพื้นฐานและควรรู้มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีครับโอเคค่ะก็ไปเพิ่มข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นของอุปสรรคในการทำงานนะคะคนถัดมาม.4/2นะคะคนที่มิดเห็นงานตรงนี้ก็คือน้องคิวนะคะถ้าคิวพร้อมแล้วคิวเปิดไมค์และแนะนำตัวเองได้เลยค่ะคิวพร้อมไหมคะน้องคิวคิวเปิดไมค์คิวพร้อมไหมคะลูกอ
คิวนายไม่ขอข้ามเป็นน้องต้นว่านนะคะต้นว่านถ้าพร้อมแล้วเปิดไมค์แล้วแนะนำตัวเองได้เลยค่ะค่ะชื่อนางสาวใสสาสิเนศอยู่ม.42ค่ะเนาะบทที่3การออกแบบสื่อการสอนค่ะเรานำเมทริกซ์บล็อกมาช่วยการสอนคือการนำกระดาษแข็งมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมและเขียนตัวอักษรจีนเพิ่มการวาดรูปและระบายสีสันสวยงามค่ะนี่คือตัวงานเนาะอ่ะบทที่4ค่ะบทที่4คือการทดลองและผลการทดลองค่ะวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนเพื่อพัฒนาสื่อการสอนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปิ่นอินและตัวอักษรจีนค่ะทีนี้ไปถามต่อว่าแล้วอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้สามารถใช้งานได้จริงไหมคะก็ใช้งานได้จริงทั้งหมดค่ะใช้งานได้จริงทั้งหมดเลยก็จะมีเป็นตัววงล้อนะคะพินอินแล้วก็เมจิกบ็อกใช่ไหมคะแล้วก็วงล้อวงพินอินสามารถใช้งานได้จริงนะคะโอเคพอมาเป็นบทที่5เดี๋ยวนะนี่พอหาบทที่5ก่อนอันนี้คือเนื้อหาประกอบของบทที่4นะคะก็คือเนื้อหาที่อยู่ด้านในบทที่5ค่ะสรุปนิดนึงสรุปนะคะการดำเนินงานโครงงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้คือเพื่อเป็นสื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอักษรจีนเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและอักษรสร้างความสนใจช่วยพัฒนาความรู้ของผู้เรียนให้มีความเข้าใจที่ง่ายขึ้นและจดจำได้ไวขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนในเบื้องต้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการพูดการอ่านและการเขียนค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็เพิ่มนะคะเป็นข้อเสนอแนะของตัวจัดทำโครงงานนะคะว่าจะเพิ่มข้อไหนลงไปนะคะว่าสื่อของเราต่างๆนะคะก็ประเมินจากตัวโครงงานแล้วว่าควรเพิ่มอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็อุปสรรคในการทำโครงงานนะคะไปเพิ่มมา2หัวข้อนะคะคิวพร้อมไหมคะคิวเปิดไมค์น้องคิวพร้อมไหมคะนี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรรอบข้างใช่ไหมคะข้างบ้านเขาอันนี้ก่อนจ้ะไม่ได้ยินค่ะโอเคถ้าคิวพร้อมแล้วคิวแนะนำตัวเองได้เลยค่ะเด็กๆเข้าโปรแกรมค้างไว้ก่อนนะลูกสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอุ้มมนต์จินดาแน่ชื่ออีคิวเลขที่2อยู่ชั้นม.4/2ค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมานำเสนองานบทที่3นะคะเป็นหัวข้อเรื่องอุปกรณ์แล้วก็วิธีการดำเนินการนะคะก็จะเป็นบทที่3ก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะก็จะมีโปรแกรมดังนี้ก็คือ1เป็นโปรแกรม Pinterest ค่ะ2เป็นโปรแกรม InShot 3 Lightroom นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนก็จะเป็นหน้าแรกก็จะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อ 3.2 ก็จะเป็นหน้าแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของชื่อนะคะก็จะเป็นการล็อกอินต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาค่ะแล้วก็สุด
แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหน้าของเนื้อหานะคะอันนี้หนูเขียนหัวข้อผิดนะคะมิตรอ่ะโอเคค่ะจริงๆแล้วทำเกี่ยวกับตัวพินอินใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่หัวข้อเป็นการออกกำลังกายนะคะโอเคไม่เป็นไรอ่ะบทที่5ค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นบทที่5นะคะบทที่5ก็คือเป็นเรื่องของสรุปผลการดำเนินงานแล้วก็ข้อเสนอแนะการจัดการโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารเรื่องพินอินนะคะก็สรุปผลงานการพัฒนาเว็บไซต์โดยผู้จัดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารเรื่องพินอินแล้วก็ได้มีรายละเอียดดังนี้นะคะก็คือ1เนี่ยเป็นเนื้อหาบทเรียน2เป็นเรื่องแบบทดสอบแล้วก็3เป็นใบความรู้นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นการทดสอบการพัฒนาเว็บไซต์เราต้องอ่านให้หมดเลยใช่ค่ะในการทดสอบและการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่องพิมพ์อินพุตจัดทำได้ใช้วิธีการสำหรับทดสอบและมีเนื้อหาเพิ่มเติมในการทำโครงงานและได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากโครงงานพบว่าการทำเว็บไซต์เพื่อนำมาเป็นการศึกษาเรื่องพิมพ์อินสามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาได้ความรู้จากการทดสอบและเนื้อหาจากโครงงานและสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ต่อไปเป็นแป๊บนึงนะคะสมองไม่เห็นรูปเห็นไหมเอ่ยอ่ะทีนี้เหลืออีก1 minute นะคะเดี๋ยวเรามาต่อในคราบหน้าอีกนิดหนึ่งนะคะเด็กๆออกจากระบบแล้วเข้ามาใหม่อีก1ครั้งนะคะโอเคเข้าให้ครบนะลูกและเกมออกจากระบบไปเลยลูกไม่น่าจะทันแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นอุปสรรคในการทำโครงงานนะคะการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่องพินอินและได้มีการทดลองการใช้และเจอปัญหา1ก็คือมีเนื้อหาข้อมูลค่อนข้างมากจนทำให้สรุปเข้าเนื้อหาค่อนข้างนานนะคะแต่ก็ยังได้ใจความอยู่แล้วก็ข้อ5เนี่ยก็คือข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อก็คือมี1ควรทำให้มีเนื้อหามากกว่านี้แล้วก็2ต้องจัดทำให้เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบมีเกมค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนะโอเคค่ะคนต่อมาค่ะจะเป็นน้องตูนเข้ามาหรือยังเอ่ยค่ะนะโอเคขอหางานตูนนิดนึงนะคะถ้าน้องตูนพร้อมแล้วเปิดไมค์แนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อธนกิจเมสุนาชื่อเล่นชื่อตูนวันนี้จะมานำเสนอบทที่3บทที่3อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อการสอนโปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินงานได้แก่อันนี้หนูน่าจะพิมพ์ผิดนะคะมิตรผิดตรงไหนลูกผิดตรงโปรแกรมโอเคนั้นพูดโปรแกรมชื่อจริงๆมาเลยโปรแกรมที่หนูใช้ชื่ออะไรเอ่ยหนูจำไม่ได้โอเคนั้นข้อ 3.3 ได้เลยค่ะขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนหน้าเข้าสู่ระบบค่ะหน้าต่อไปอันนี้คือหน้าแรกและหน้าเนื้อหาใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างก็คือความหมายของภาพเหมือนนะคะบทที่4ค่ะการทดลองและผลการทดลองวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องวาดภาพเสมือนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเรียนต่อการพัฒนาสื่อบทเรียนหน้าเข้าสู่ระบบใช้งานได้จริงหน้าแรกบทที่5ค่ะบทที่5สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะการจัดโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่องการวาดภาพเสมือน1สรุปผลการพัฒนาเว็บไซต์เพ
ผู้จัดทำได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่องการวาดภาพเสมือนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1ทฤษฎีบท2การลงปฏิบัติ3การประเมินผลข้อที่2การทดสอบการพัฒนาเว็บไซต์ในการทดสอบและการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่องการวาดภาพเสมือนผู้จัดทำได้ใช้วิธีการสอนแบบทดสอบและมีเนื้อหาเพิ่มเติมในการทำโครงงานและได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากโครงงานพบว่าการทำเว็บไซต์เพื่อนำมาเป็นการศึกษาเรื่องการวาดภาพสามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาได้รับความรู้จากการทดสอบและเนื้อหาในโครงงานและสามารถใช้งานได้จริงค่ะขอจบอุปสรรคยังไม่หมด 3. อุปสรรคในการทำโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่องการวาดภาพเสมือนและได้มีการทดลองการใช้และเจอปัญหา 3.1 มีเนื้อหาข้อมูลค่อนข้างมากจึงทำให้สรุปเข้าเนื้อหาค่อนข้างหนาแต่ยังได้ใจความข้อ4ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อควรให้เนื้อหากระชับและเข้าใจมากขึ้นต้องจัดทำให้สื่อการสอนมีความหลากหลายและสีสันอ่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็ครบทั้ง15คนนะคะที่ส่งงานมานะคะอ่ะคนที่เหลือนะคะงานส่งได้แค่ถึงวันที่8เท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทั้ง2วิชาเลยนะคะเคลียร์งานให้ครบนะคะคนที่งานครบแล้วนะคะก็รอดแล้วนะคะคนไหนงานไม่ครบนะคะก็เคลียร์งานให้ครบแล้วก็คนไหนนะที่งานครบแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยนะคะไปเคลียร์งานวิชาอื่นให้ครบนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสอบนะคะทั้ง5วิชาผ่านคนไปได้ดีนะคะเราเจอการคาบนี้อาจจะเป็นคาบสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ส่งงานให้ครบทุกคนนะคะจะได้มีเกรดได้เหมือนเพื่อนๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะตั้งใจสอบนะคะอ่านหนังสือให้เต็มที่เนาะนะคะขอให้ได้เกรดดีๆทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดคาบเรียนของมิตรแล้วนะคะก็ฝากทั้ง5บทแล้วก็ฝากอีก1วิชาก็คือการออกแบบนะคะยังไงก็เคลียร์งานนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทักไลน์นะคะมาสอบถามได้เนาะสำหรับวันนี้มิตรเองก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ